มุดเที่ยวสุราษฎร์ธานีชมของดีเมืองร้อยเกาะแหล่งรวมความงามของทะเลและป่าเขาจะสวยอเมซิ่งขนาดไหนมาดูเริ่มกันที่แรกเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชประภาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีธรรมชาติที่สวยงามและสงบร่มรื่นกิจกรรมหลักๆก็คือการมานอนแพเล่นน้ำพายเรือคายักและการด้องเรือชมความสวยงามของเขาสามเกลอภูเขาหินกลางน้ำที่ตั้งเรียงตัวกันอยู่3ก้อนและที่สำคัญที่นี่ยังมีที่พักหลากหลายรูปแบบให้บริการโดยเฉพาะแพเขื่อนเชี่ยวหลานที่ถือเป็นไฮไลท์เพราะมีบรรยากาศดีมากๆสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีซึ่งแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปค่ะมาต่อกันที่อันซีนสุราษฎร์อย่างป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดที่เรียกเลยว่าฮอตฮิตกันสุดๆมีลักษณะเป็นบ่อน้ำสีฟ้าอมเขียวหน่อยๆเห็นปุ๊บก็ต้องอาปากค้างเลยใครที่เคยไปแล้วก็จะรู้เลยว่าที่นี่น้ำใสมากซึ่งบริเวณพื้นใต้น้ำนะคะก็จะเป็นทรายตะกอนหินปูนยิ่งถ้าไปในช่วงเวลาที่คนน้อยๆน้ำจะใสยิ่งไปเลยมีกระสวยอันซีนไม่แพ้กันทะเลในแห่งเกาะแม่เกาะที่เกิดจากแอ่งหินปูนยุบตัวและน้ำทะเลกัดเซาะจนเกิดเป็นแอ่งน้ำที่ดูคล้ายทะเลสาบสีเขียวมรกตหากใครมาทริปหมู่เกาะอ่างทองเหมาะมากๆที่จะเป็นจุดแวะสำหรับชมวิวสวยอีกจุดนึงเลยนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาะวัวตาหลับเกาะสามเต้าเกาะพะลวยเกาะว่าวและขึ้นชื่อว่าเมืองร้อยเกาะมาสุราษฎร์ทั้งทีจะพลาดได้ไงขอบอกว่าสร้างชื่อเสียงระดับโลกมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเกาะพะงันเกาะเต่าเกาะสมุยเกาะนางยวนและเกาะมัดสุมเลือกเลยค่ะขอสักครั้งในชีวิตต้องได้ไปเที่ยวที่นี่นะแล้วตามมาไหว้พระกันต่อที่อุทยานถ้ำเขานาในหลวงเป็นที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดีก่อสร้างด้วยศิลาแรงจากเมืองกำแพงเพชรบนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ300เมตรเลยถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุราษฎร์ให้ความศรัทธาอีกทั้งยังมีซุ้มประตูพุทธวดี9ยอดที่หากโดนแสงอาทิตย์ส่องลอดเข้ามาก็จะยิ่งสวยงามมากๆปิดท้ายกันที่สะพานแขวนเขาพังหรือสะพานแขวนบ้านเขาเทพพิทักษ์เป็นสะพานแขวนขนาดไม่ใหญ่มากพาดผ่านแม่น้ำสายเล็กๆไฮไลท์คือเราสามารถมองเห็นภูเขารูปหัวใจจากบนสะพานนี้ได้เลยแนะนำมาช่วงเช้าๆนะคะเพราะจะมีหมอกปกคลุมจางๆบอกเลยว่าบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ